ว่าได้รับเจอเหตุการณ์โหดร้ายขาตัดกำลูกห้าสัปดาห์สะเทือนใจพร้อมเงินหนึ่งล้านหนึ่งชีวิตใสใครเราจะรู้ผู้เลวจะจงใจสภาพสุดทารุณเห็นแล้วใจสั่นขอบกลัวที่เสียชีวิตทั้งหมู่ประพาสและลูกตกอยู่ในบันดาลแขวนห้อยกับบันไดพังระยาบนเตียงรู้เหตุจงใจคือมันน่าสลดใจสุดขีดความโหดเหี้ยมนี้ทำลายทุกความหวังครอบครัวถูกทำลายเลือนสิ้นความรักและความฝันทั้งสิ้นกลายเป็นฝันร้ายเจ้าหน้าที่ยังจำได้ดีในวันนั้นภาพศพสยองชีวิตไร้วิญญาณดึกเสียชีความสุขถูกพลันศพพระเนื้อผูกมันนอนนิ่งในบ้านใครเราจะคิดทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อแค่เงินทองแค่ทรัพย์สินมีค่าความโหดเหี้ยมยามร้ายใจภายหน้าชีวิตบริสุทธิ์สิ้นใจอย่างน่าเศร้าเหตุจงใจคือเงินน่าสลดใจสุดขีดความโหดเหี้ยมนี้ทำลายทุกความหวังครอบครัวถูกทำลายเลือนสิ้นความรักและความฝันเป็นฝันร้ายตำรวจได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมมุมห้องศพด้วยเหตุจูงใจของคนลงมือก่อเหตุคือกระปล้นเงินจำนวนสล้านบาทคดีนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนในเวลานั้นก็พอที่กรรมการฆ่าโหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุสภาพศพที่ทั้งหกคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบในที่เกิดเหตุนายและลูกชายสามคนในวัยเกี่ยวปีเชียร์บีปีและสิบถาปีศพถูกแขวนห้อยคออยู่กับบันไดบ้านขณะที่เพ่งด้วยอาจมันเสียชีวิตบนเตียงนอนในสภาพถูกมัดมือเท้าศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งตำรวจได้รับแจ้งมีฆาตกรรมรวมหอศพด้วยเหตุจูงใจของคนลงมือก่อเหตุคือเพื่อปล้นเงินจำนวนสุดล้านบาทคดีนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนในเวลานั้นเพราะพฤติกรรมการฆ่านั้นโหดเหี้ยมศพถูกแขวนไว้คออยู่กับบันไดบ้านขณะที่ภรรยาอ่อนเสียชีวิตบนเตียงนอนในสภาพถูกมัดมือเท้าศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งสังคมที่สร้างโลกมาเกิดFive murders. The motive of the perpetrators was to rob 1 million baht. This case was shocking to people at that time because of the brutal killing behavior.
of the perpetrator. The condition of the bodies of the family of bra bra bra. All five people at. That the scene of Mr. Bracha and his three sons, ages 9.